ันนี้คือผีพญาหากล่อมผีพญาหากล่อมคืออย่างผีพญาหากล่อมเนี่ยก็เป็นราชาแห่งพร่ายแห่งผีทั้งปวงคำว่าพญาหากล่อมนี่เกิดจากคนที่เรียนของมากบือเรียนของหลายๆไปแตกจากเป็นปอบเจ็ดโตเขาจะเรียกว่าหากล่อมแตกเป็นเจ็ดโตเป็นหากล่อมเป็นราชาผีพร่ายทั้งปวงก็สิว่าเป็นหากล่อมก็เป็นอย่างมากเป็นปอบก่อนครับอ๋อเป็นปอบพวกเรียนของหรือบางทีถือกำบ่ได้เฮ็ดเป็นรูปครับหากล่อมเลยครับอันนี้รูปทรงตามตำราเลยผมครับผมหามตำราใครที่ไม่เคยได้ยินวันนี้จะได้รู้เรื่องราวของพญาหากล่อมนะครับแต่ว่าชาวอีสานเชื่อว่าหลายคนรู้จักผีตนนี้ดีเพราะว่าเป็นตำนานพื้นถิ่นของบ้านเขาวันนั้นมันเหมือนผีที่หยดพญาปอบไงที่ปลิ้นยาวๆดำๆออกมานั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะคือเป็นผีหานั่นก็เรื่องหนึ่งแต่วันนี้ผีหาพญาหาก้อมที่เราพูดถึงนี้นะครับกลายมาเป็นสิ่งที่มีคนเอามาบูชาเชื่อว่าพุทธคุณล้นหลามนะครับสามารถทำให้คนบูชาเนี่ยบูชาดีๆจะร่ำรวยเรียกโชคได้โชคเรียกทรัพย์ได้ทรัพย์แต่ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือบางคนตั้งคำถามเลยว่าผีน่ะไปบูชาแล้วเป็นผีหาที่เกิดจากสิ่งไม่ดีมันจะทำให้ชีวิตดีได้อย่างไรครับอันนี้คือผีพญาหากล่อมผีพญาหากล่อมคืออย่างผีพญาหากล่อมเนี่ยก็เป็นราชาแห่งพร่ายแห่งผีทั้งปวงคำว่าพญาหากล่อมนี่เกิดจากคนที่เรียนของมากบือเรียนของหลายๆไปแตกจากเป็นปอบเจ็ดโตเขาจะเรียกว่าหากล่อมแตกเป็นเจ็ดโตเป็นหากล่อมเป็นราชาผีพร่ายทั้งปวงก็สิว่าเป็นหากล่อมก็เป็นอย่างมากเป็นปอบก่อนครับอ๋อเป็นปอบพวกเรียนของหรือบางทีถือกำบ่ได้เฮ็ดเป็นรูปครับหากล่อมเลยครับอันนี้รูปทรงตามตำราเลยผมครับผมหามตำราที่เห็นอยู่นี้คือพญาหากล่อมพญาหากล่อมตัวซ้ายนะคุณผู้ชมตัวที่เป็นรูปปั้นนะใช่สิฮะที่พูดอยู่นั้นไม่ใช่นะครับที่พูดอยู่เนี่ยเป็นพ่อฤาษีอยู่พื้นที่อำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ฮะเขาบอกว่าตั้งปารัมพิธีแบบนี้นี่เพิ่งจะบูชาบวงสรวงเสร็จเลยแล้วก็เล่าประวัติให้ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่เนี่ยฟังแล้วก็ชวนด้วยนะบอกลองไหมบูชาพญาหากล่อมนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งพูดผีปีศาจทั้งปวงรูปร่างตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยลักษณะคือผมยาวๆหน้าตาน่ากลัวนะมีเขี้ยวยาวออกมาปากแดงถามว่าปากแดงเกิดจากอะไรซูมไปดูใกล้ๆกินเลือดเหรอกินเลือดสดๆเป็นอาหารนะครับแล้วกินแบบขอโทษนะกินแบบเลอะเทอะเปรอะเปื้อนด้วยอ่ะผีปอบไงมามเลยแต่บางคนดูหน้าบอกเฮ้ยมีเขี้ยวยื่นออกมาแบบนี้มันดูคุ้นตาจำได้ไหมครูกายแก้วบอกหน้าเหมือนครูกายแก้วเลยครูกายแก้วที่เคยโด่งดังก่อนหน้านี้ที่อัญเชิญรูปปั้นไปตั้งอยู่บริเวณตรงแยกลาดพร้าวตัดรัชดาหน้าเป็นหน้าเหมือนกันเหรอคล้ายเขาบอกว่าคล้ายเขาเก็บเซตผมแบบเวทเปียกแล้วก็มีปีกเขาบอกมันคล้ายกันแค่หน้าตาเฉยเขี้ยวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะดูลักษณะจริงๆไม่คล้ายนะครับเพราะว่าครูกายแก้วเนี่ยเล็บสีแดงเหมือนหากก้อมก็จริงแต่เล็บสีแดงของครูกายแก้วเป็นสีเล็บที่เหมือนเป็นลักษณะของครูกายแก้วไม่ได้ไปจกเลือดหากก้อมคือเป็นสีแดงที่จากการไปจกเลือดมาปากแดงเพราะว่ากินเลือดสดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ที่กลายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาเลยแต่ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงที่เจอระหว่างครูกายแก้วกับหาก้อมก็คือครูกายแก้วมีปีกบินได้แต่หาก้อมนี่บินไม่ได้เพราะว่าเป็นผีปอบนะครับคนที่ฮือฮาบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อหาก้อมมาก่อนเลยคือตัวอะไรเอาจริงๆฟังชื่อแล้วยังไม่รู้จักนะครับผีปอบผีโพงผีปลายเราเคยได้ยินแต่หากก้อมหรือพญาหากก้อมไม่เคยได้ยินนะครับทีนี้ตำนานของพื้นถิ่นภาคอีสานบอกว่าหากก้อมก็คือคนที่เล่นของฮะเคยเป็นคนมาก่อนมีวิชาอาคมบำเพ็ญตบะแก่กล้าแต่จุดพลิกผันก็คือไปผิดคำครูบาอาจารย์เข้าหรือเล่นจนวิชาแก่กล้าแล้วของมันดีดกลับเข้าตัวกลายเป็นผีปอบแล้วพอเป็นปอบที่มีวิชามันก็จะแกร่งกว่าปอบทั่วไปเลยเรียกว่าปอบหากก้อมหรือว่าพญาหากก้อมนะครับจัดว่าเป็นราชาแห่งผีปอบทั้งปวงด้วยความที่วิชาอาคมแก่กล้าแบบนี้หาก้อมก็เลยถูกยกให้เป็นราชาแห่งพูดผีทั้งหมดด้วยฮะพอไปตรวจสอบตำนานนะครับคุณผู้ชมในพื้นที่ทางคติชนวิทยาบ้านเราเนี่ยก็มีการพูดถึงพญาหาก้อมเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยพญาหาก้อมมีบันทึกนะครับว่าเป็นผีที่น่ากลัวมากน่ากลัวขนาดไหน
ม้แต่ผีด้วยกันน่ะจักรวาลผีด้วยกันน่ะต้องกลัวอยากต้องก้มหัวให้หาก้มฮะอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบบองหลาที่เป็นคิงคอปปราอย่างเงี้ยเหรออ๋อตำราว่างั้นเลยเหรอตำราว่าแบบนั้นผีเหนือผีเป็นผีที่อยู่ในห่วงโซ่ชั้นบนๆของผีอีกทีนึงผีอื่นยังต้องกลัวหาก้มแล้วความน่ากลัวโหดร้ายไปถึงขั้นไหนรู้ไหมคุณผู้ชมถึงขั้นที่ว่าแฝงตัวอยู่ได้นะกับคนทั้งกลางวันและกลางคืนการล่าเหยื่อไม่ต้องทำอะไรมากแค่เดินผ่านคนก็ตายได้เลยบ้าแค่เดินผ่านก็ถึงตายได้เลยเหรอคือน่ากลัวขนาดนั้นแฝงอยู่ในคนเนี่ยกลางวันกลางคืนอยู่ได้หมดนะครับส่วนการบูชาถ้าเกิดตามความเชื่อเขาบอกว่าถวายเลือดสดรวมถึงเอาเกลือเอาพริกเอากระเทียมใส่ใบมะกรูดแล้วก็มีข้าวเปลือกข้าวสารทั้งหมดบรรจุลงกระบอกไม้ไผ่ถวายให้พญาหาก้อมกินพี่วันดูแล้วมันคุ้นๆน่ะเอาไปหุงทำต้มยำเกิดประโยชน์มีเลือดสดลาบเลือดมีพริกกระเทียมใบมะกรูดข้าวสารข้าวเปลือกเอ้ยมันดูเป็นลาบแล้วนะอันเนี่ยเขาบอกว่าบูชาก็บูชาด้วยวิธีนี้ส่วนพ่อปู่ฤาษีท่านนี้นะครับบอกด้วยว่าถ้าบูชาดีๆพุทธคุณมหาศาลหลายคนเนี่ยเชื่อว่าถ้าบูชาหาก้มจะเอาไปทำล้างทำลายคนอื่นได้ทำลายถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับหรือถ้าใครอยากจะเป็นเศรษฐีบูชาแล้วจะร่ำรวยช่วยเรียกทรัพย์ได้ค้าขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำครับแล้วเขามีฤทธิ์แบบใดมีฤทธิ์ก็คือใส่ทั้งมีทั้งประเดชและบุคคลใส่เศรษฐีใส่ไปบังฟันคนใส่ไปอุดคนคือสมัยโบราณนี่คนที่เคยไปรับจ้างอยู่ทางเพชรบูรณ์ไปอยู่ในหมู่บ้านไปถอนมันตัดอ้อยเกิดบ่จ่ายค่าแรงกันบ่จ่ายค่าแรงพวกคนพวกคนสุรินทร์หรือชาวกวยพวกนี้ไปนะครับก็เลยเป็นการปล่อยหากรมให้ตายหมดบ้านก็เลยถึงเอิ้นตายเป็นหากอมขึ้นมาหากอมนี่กันกินกินหมดบาทเลยเด้ครับใช้ทั้งมีประโยชน์ก็ได้ครับพวกค้าขายครับพวกค้าขายพวกเสน่ห์เมตตาเอิ้นทรัพย์เอิ้นเงินว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วเรื่องนี้เสียงแตกนะครับคนเชื่อก็เชื่อไปแต่ว่าคนไม่เชื่อเอาคิดให้เป็นเหตุเป็นผลแบบนี้คุณผู้ชมคิดแบบนี้ดูนะของต่ำของไม่ดีของที่เรียกว่าเป็นผีห่าถ้าเกิดบูชาแล้วหวังจะให้ชีวิตเราที่เป็นคนดีได้เนี่ยถามตัวเองว่าสมเหตุสมผลแล้วหรือเปล่าเพราะว่าชาวเน็ตหลายคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกินเลือดสดฆ่าคนตายเล่นอาคมเล่นของต่ำวิชามนต์ดำเป็นศาสตร์มืดแต่จะให้มาช่วยให้ชีวิตคนเจริญรุ่งเรืองฟังดูแล้วมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะนั้นเสียงของคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็บอกว่าอย่าไปหลับหูหลับตางมงายใครบูชาพญาหาก้มหวังว่าชีวิตจะดีเป็นไปไม่ได้ครับ